เนี่ยจะดูจริงเหรอก็จริงดิก็ทำไมคะหนูเรื่องแบบนี้มันก็เรื่องธรรมดาไม่ใช่หรอนี่เราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะไม่เห็นมีอะไรต้องปิดบังเลยดูเปิดเลยเปิดเลยเนตรับไม่ได้หรอกมั้งอันเนี้ยรับได้สิหนูดูได้เนตก็ต้องดูได้สินี่หนูอยู่บ้านน่ะดูหนังก็ยังดีกว่าหนูไปมีใครข้างนอกบ้านนะหนูเปิดดูสิดูทั้งจริงเหรออืมมาแล้วว่ะหุยสวยมากเลยอ่ะคนนี้ขาวมากเลยอ่ะหน้าหนูถึงชอบหุยมีสองคนเลยเหรอสองคนเลยเหรอจริงอ่ะแล้วเขาไปทำอะไรกันที่คอกเฮ้ยแล้วทำไมคนที่สาวหุยเท่มากเลยขี่ม้ามาเลยอ่ะหุยนี่ชอบแนวสาวคาร์บอยนะเนี่ยเอารู้แล้วแหละพี่จังมากเนตนึกว่าพอแค่นี้ดีกว่ามั้งเขาไม่ได้หรอกเอาหนูดูมาถึงขนาดนี้แล้วมาอยู่ทำไมเรานี่รอดูพระเอกก่อนซีนี่เล่นต่อนะเฮ้ยทำไมเขาต้องจับหมาเนี่ยนะเฮ้ยไอ้บ้าบอกแล้วเนตรับไม่ได้หรอกเนตรนุมาแล้วคุณรักชักสอบของเธอย่าเร็วๆๆๆๆเฮ้ยนั่งก่อนปั๊บๆๆๆๆอ้าวอะไรเนี่ยทำดีพิเศษเป็นอะไรเนี่ยครับโชว์ไว้โชว์กลับบ้านดีกว่านี่มันก็สองทุ่มจะครึ่งแล้วโหยสองทุ่มครึ่งเองทำเป็นเด็กๆไม่ได้นี่ผมเพิ่งสอบเสร็จนะพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรก็ว่างก็แค่อยากอยู่ด้วยกันเฉยๆอ่ะแต่ว่าถ้าผู้หญิงอยู่บ้านผู้ชายจะไม่งามอ่ะไม่งามอะไรก็งามดีออกถ้าหนีอยู่ใกล้ๆก็งามจะตายแล้วใช่หรอใช่จริงใช่อยู่ใกล้ๆไม่ไว้ใจหรอเขาไว้ใจทงเหรอคุณสาบานเลยก็ได้สาบานต่อหน้าไฟสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ได้ว่าวันนี้ทงจะไม่คิดไม่ดีไม่ร้ายแม้แต่นิดเดียวจะเฮียเลยนิดนึงดิดิ้นหนึ่งไม่ได้เพราะว่าทงตั้งใจแค่ไหนอยู่ใกล้ๆนั่งใกล้ๆกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วมีผู้ชายอย่างนี้ในโลกด้วยเหรอเนี่ยจริงๆจะไม่มีแม้แต่การแตะเนื้อต้องตัวอย่างนี้ไม่มีเลยแค่อยู่ใกล้ๆแบบนิดนึงพอนิดนึงพออยู่ก็ได้แป๊บเดียวนะอยู่ก็ได้ก็มาดูทีวีดูหนังอะไรอย่างเงี้ยได้เลยชอบดูหนังอะไรอ่ะยาวเหรอจริงไหมเนี่ยจริงไม่โกรธเลยไม่โกรธนะไม่โกรธสิ่งที่เขาชอบเลยหนังผีหนังทั้งเรื่องส่งเรื่องสากอะไรทิ้งไว้พอแล้วประตูญี่ปุ่นโอ้ยการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเนี่ยอะไรคือไหนบอกว่ามาดึกๆๆๆไม่คิดอะไรไงโดเรมอนนี่เปิดหนังโป๊เลยเหรอก็เปิดโดเรมอนทิ้งไว้โป๊กะให้โทษเมียลมเพิ่มไม่ใช่ลมเพิ่มมันไม่ใช่แล้วไงเราก็หลงตัวคือมันไม่ใช่แล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงโทษตอนนี้เนี่ยโทษเมียลมแล้วล่ะเมียลมอีกแบบจริงเหรอคือเมียลมบอกโอ้ยรับโอ้โหเจ็บจะปวดจะปวดอะไรเล่าใจเนี่ยเฮ้ยมันมาได้ไงอ่ะโอ้ยว่าเฮียรอได้ดิเฮ้ยขอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวฮอตไว้ไม่ใช่เหรอ
เล่นเองอยากให้มีก๊อกสองใช่ไหมเจอกันโอ้ยสามชั้นสามชั้นสามชั้นคุณรักชักสอกคำเธอนี่ผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีผู้หญิงอีกคนด้วยสองคนเลยเหรอหนูทำอะไรที่พ่อคะเฮ้ยคนที่สามขี่ม้ามาด้วยโหเท่มากเลยอ่ะนี่ชอบแนวสาวคาร์บอยมั้ยเนี่ยนี่เมื่อไหร่เพลงฟังมาคะหนูว่าพอแค่นี้ดีกว่ามั้งไม่รับไม่ได้หรอกทำไมจะรับไม่ได้หนูเนี่ยดูมาขนาดนี้แล้วโหดูต่อสิคะเนี่ยเข้าใจว่าผู้ชายมันมีจินตนาการเข้าใจปะผู้ชายก็อยากอยู่แบบรายล้อมผู้หญิงเยอะๆทีเดียวก็ไม่เป็นไรดูต่อดูต่อเปิดเลยมันเฉพาะแผ่นนี้มันแผ่นอื่นมันก็เป็นอย่างอื่นไงนี่มีหมาก็มีนะหมาแมวเม่นเม่นเม่นเข้าไปแล้วแหมเม่นนะเม่นเม่นแพนด้าแพนด้ามีช่วงๆด้วยช่วงๆมันเหงามันอยู่คนตัวเดียวไงมีด้วงด้วยนะมีด้วงด้วงมันมีเขาแง่งมีด้วงด้วยเหรอมีด้วงด้วยปกติด้วงชนกันนี่ดูอะไรเนี่ยนี่ดูอะไรทำไมมันสับปะรดแบบนี้ทำไมมันเปลี่ยนแบบนี้หมาหนูหนูนี่เห็นฉันเป็นอะไรเลยคะแพนด้าช่วงๆแพนด้าช่วงๆเอาไว้ให้เด็กดูเนี่ยเนี่ยผู้ชายมันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนเลยทำไมถึงได้วิปริตแบบนี้มันดูมันไม่เห็นจะดีเลยแบบนี้ไอ้เลยนะหน้าฉันถึงได้ยินแกร้องกราบกราบทุกคืนเลยกราบกราบทุกคืนเลยทำไมแกไม่ไปแต่งงานกับเพชรกับไก่เล่าอย่างเงี้ยมันไม่ต้องการพิธีมันแค่ตาหูแค่นั้นใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมหูไอ้วิปริตฉันจะส่งแกไปบำบัดไอ้ศูนย์วิปริตคอยดูนะคอยดูนะโอ้บอกแม่แกว่าแกเป็นคนอย่างนี้แบ่งยังสิยังอีกแข็งสิพ่อเขาเป็นพ่อเหรอโอ้ยนี่ถามพ่อเองอีกไม่เป็นโรคกระทันอยู่ในเนี้ยแม่แม่รู้แล้วแม่รู้แล้วนะแม่ไม่ใช่หรอแกรู้ได้ไงว่าแม่รับได้เนี่ยคะแม่ดูช่องเป็นได้ตลอดเลยแม่ลุ้นว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมีฉากแก้ตัวแก้ตัวให้พ่อแก้ตัวให้แม่ไอ้วิปริตแกนี่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยนะนี่นั่งกินไผ่นี่เฮ้ยไอ้ดูแลคุณรักชักสอกของเธอ